สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกันทรีโชว์ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการกระบวนการหนึ่งครับที่เรียกว่า SSD Alignment นะครับก็ที่ต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าในตัวโปรแกรมที่มีชื่อว่า AS SSD Benchmark นะครับมันฟ้องขึ้นว่า 31K Bad นั่นเองนะครับก็จะต้องใช้วิธีการ Alignment นั่นเองนะครับโดย SSD ที่ใช้นะครับก็ขึ้นตามหน้าจอเลยนะครับก็คือ Kingston SV400 นะครับขนาด240 GB นะครับแล้วก็ลงเป็น Windows 64 bit ตามปกตินะครับแต่มาดูเนี่ยก็คือขึ้น 31K Bad นะครับอันนี้มันอย่างว่าผมได้ทำการโคลนจากฮาร์ดดิสก์นะครับมาเป็น SSD นั่นเองมันก็เลยเป็นปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะครับก็วิธีการตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็ไปที่ System Information นะครับแล้วก็ไปในหมวด Component นะครับแล้วก็ในหมวดของ storage นะครับแล้วก็ให้เลือกในหมวด disk นะครับแล้วก็ให้มองหานะครับในตัวที่เป็น SSD นะครับซึ่งก็คือในตัวนี้นะครับให้มองที่ partition starting offset นะครับซึ่งก็จะขึ้นเลขจำนวนหนึ่งขึ้นมานะครับให้เราจดบันทึกเอาไว้นะครับเพราะอันนี้ก็คือเป็นค่าที่ในการบันทึกข้อมูลลงไปในตัว SSD หรือตัว hard disk นั่นเองนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็คำนวณโดยการกดเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ค่า starting offset ลงไปนะครับแล้วก็หารด้วย 4,096 นะครับก็ได้ค่าออกมานะครับถ้าค่าไม่หารไม่ลงตัวอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าตัว offset ตัวนี้นะครับมันมีปัญหานั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้ตัวโปรแกรม AS SSD Benchmark นะครับมันเลยขึ้น bad นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเหมือน error นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่ว่าประสิทธิภาพโดยรวมของ SSD มันจะน้อยลงนั่นเองนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูเครื่องมือนะครับในการทำส่วนที่เรียกว่า SSD alignment นะครับว่าจะใช้เครื่องมือตัวไหนกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับก็คือตัวเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในครั้งนี้นะครับก็คือโปรแกรมที่มีชื่อว่า Minitool Partition Wizard Free นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับในเว็บหน้าที่ลิงก์ไปที่ใต้คลิปนะครับนะอันนี้นะครับก็จะมีดิสก์นะครับหลายลูกนะครับในตัวอย่างนี้ครับทีนี้วิธีเช็คเนี่ยก็ต้องไปดูในส่วนของ property นะครับว่า device name เนี่ยได้ตรงกันกับตัวในส่วนของตัว SSD หรือเปล่านะครับไม่งั้นก็ set ผิดลูกก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับทีนี้ครับวิธีการทำนะครับก็ให้คลิกขวานะครับในส่วนของตัวที่เป็น partition นะครับให้เลือกไปที่ align นะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับให้กด apply นะครับตอนนี้เสร็จแล้วกด yes นะครับอันนี้นะครับก็จะขึ้นในส่วนของตัวคำเตือนขึ้นมานะครับให้ restart เครื่องนะครับให้เราคลิกที่ปุ่ม restart นะครับแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับผมตอนนี้นะครับก็ได้ restart เครื่องมาแล้วนะครับเมื่อถึงจุดนึงนะครับก็จะขึ้น partition wizard ขึ้นมานะเป็นหน้าจอ DOS นะครับก็ในโซนนี้เนี่ยกระบวนการทำงานมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็คือรีไซต์พาร์ติชันนั่นเองนะครับซึ่งการรีไซต์นี่ก็รีไซต์ทั้งลูกเลยนะครับก็ระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยอาจจะนานสักนิดหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลนะครับของ SSD ที่คุณใช้อยู่นะครับแล้วก็ขนาดของ SSD ที่คุณใช้งานอยู่นั่นเองนะครับก็ขนาดยิ่งใหญ่นะครับการทำงานในส่วนตรงนี้ก็จะยิ่งนานแล้วก็ถ้ามันอ่านเขียนข้อมูลช้าด้วยนะมันก็จะยิ่งนานเข้าไปอีกนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเพราะว่าศักยภาพของ SSD นะครับก็มีความเร็วเพียงพอที่จะทำให้ใช้เวลาได้ไม่นานมากนะครับไม่ได้ถึงเป็นชั่วโมงอะไรครับประมาณนั้นนะออกมาถึงตัวนี้นะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใช้เวลารวมๆ27นาทีนะครับอันนี้ก็ใช้ขนาด240 GB นะก็ตอนนี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับก็เครื่องจะทำการรีสตาร์ตตัวเองนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ทำการรีสตาร์ตเข้า Windows ตามปกติแล้วนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่โปรแกรม Minitool Partition Wizard นะครับก็มาดูในส่วนของ Partition นะครับก็มีอะไรแตกต่างบ้างนะซึ่งก็ดูจากภายนอกแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของโปรแกรมที่มีชื่อว่า System Information กันนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะเมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็โหมดเดิมนะครับ Component Storage แล้วก็ Disk นะแล้วก็มองหา SSD นะครับในส่วนของ Partition Starting Offset นะครับก็
ขนาดจะเปลี่ยนไปนะครับเป็น 1,48,576 นะครับก็กดเครื่องคิดเลขเหมือนเดิมนะครับใส่ตัวเลขลงไปให้ถูกนะครับแล้วก็หารด้วย 4,096 เหมือนเดิมนะผลลัพธ์ที่ได้มาเป็น256พอดีเป๊ะเลยนะครับหารลงตัวพอดีนะครับก็แสดงว่าตัวออฟเซ็ตที่ตั้งมาใหม่นะครับสามารถใช้งานได้ถูกต้องแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปิดดูโปรแกรม ASSD Benchmark ดูนะครับว่าเครื่องจะขึ้นเป็นอย่างไรนะนี่นะครับก็เลือกได้ถูกนะครับนะก็จะดูครับว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นเป็น 1024K แล้วก็สถานะเป็นโอเคแล้วนั่นเองนะครับเอาละครับก็ในส่วนของกระบวนการวิธีทำนะ SSD alignment นะครับก็ย่อมีเพียงเท่านี้นะครับก็สรุปโดยรวมนะครับการทำแบบนี้นะครับก็ในการใช้งานจริงเนี่ยก็ไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่นะครับในประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับแต่ว่าในเบื้องหลังลึกๆแล้วนะครับถ้าจะมีการบันทึกข้อมูลโดยมีการคัดค้านกันเกินแบบนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยรวมนะก็อาจจะต้องมีการอ่านเขียนข้อมูลซ้ำบ่อยขึ้นหรือจะมีเขียนข้อมูลที่ผิดพลาดลงไปอย่างนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานได้นั่นเองนะครับก็สำหรับในรายการ Country Show นะครับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ